เคยได้ยินคำเตือนที่ว่าเล่นโทรศัพท์มากๆระวังเป็นนิ้วล็อกไหมคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับนายแพทย์นรฤทธิ์ล้วนจำเริญนะคะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะอันดับแรกเลยอาการนิ้วล็อกนี่มันเป็นยังไงคะคือนิ้วล็อกเนี่ยมีอาการทั้งหมดเป็น4ระยะถ้าเกิดระยะที่1เนี่ยก็คือเป็นแค่อาการปวดที่บริเวณอุ้งมือแต่ว่าอาจจะยังไม่มีอาการของการสะดุดหรือว่าการล็อกนะครับพอเป็นระยะที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการล็อกแล้วกำแล้วมันกำเข้าออกสะดุดนะแล้วถ้าเกิดว่าอาการเป็นมากต่อไปก็จะเป็นถึงระยะที่3ระยะ3เนี่ย เวลากำเข้ามาแล้วเนี่ยออกไม่ได้คือค้างอย่างนี้เลยค้างอย่างนี้ต้องใช้มืออีกนึงมาช่วยในการง้างออกจนสุดท้ายถ้าไม่ได้รักษาปล่อยไว้จนถึงระยะที่4นะก็คือนิ้วก็จะผิดรูปถาวรนะเพราะว่าเราอาจจะกำไม่ได้มานานหรือว่าอาจจะเหยียดไม่ได้มานานแล้วข้อมันก็จะค้างเลยครับอย่างนี้สาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคือโรคนิ้วล็อกเกิดขึ้นได้โดยที่ว่าเกิดจากความไม่สมดุลกันของตัวเส้นเอ็นและตัวปลอกเส้นเอ็นครับคือเส้นปลอกเนี่ยอาจจะหนาตัวขึ้นใหญ่ขึ้นหรือแม้ตัวเส้นเอ็นเองอาจจะไม่เรียบเหมือนปกตินะก็จะมีการเป็นรอนอย่างนี้เวลาเรากำแบมันก็เกิดการเหมือนกับติดขัดเวลาขยับในช่องในปลอกกันในปลอกใช่ครับคราวนี้ส่วนสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุมันมีแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงก็คือการใช้งานหลักๆเลยเมื่อกี้ที่เปิดไปก็คือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆนานๆอันนี้มีส่วนไหมคะมีส่วนคือกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้มือเยอะนะครับไม่ว่าจะอาจจะไม่ได้ใช้งานที่หนักมากแต่ว่ามันเบาแต่มันซ้ำกันนานๆบ่อยๆหรือแม้แต่คนไข้ที่ทำงานหนักๆก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มันกระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีวิธีการรักษาเรียกว่าผ่าตัดผ่านผิวหนังจะเรียกว่าผ่าตัดหรือเรียกว่าสกิดก็ได้นะคือเราเนี่ยใช้อุปกรณ์พิเศษจะเป็นเข็มเนี่ยแหละเข้าไปตัดตัวปลอกเส้นเอ็นนะครับระหว่างทำเนี่ยก็คือใช้อันตราซาวด์ที่เหมือนกับอันตราซาวด์ที่เราดูเด็กทารกในครรภ์อย่างนี้แหละแต่ในปัจจุบันเราเอาอันตราซาวด์มาใช้ในกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเราสามารถเห็นเส้นเอ็นปลอกเส้นเอ็นนะรวมถึงเส้นเลือดและเส้นประสาทที่อยู่รอบๆนั้นได้อย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษานิติประสงค์ในการคือเราจะตัดตัวปลอกเส้นเอ็นที่มันแน่นนะโดยที่เราจะไปกระทบกระเทือนหรือว่ารบกวนเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดเราเรียกว่าก็คือจะบอกคุณแค่ว่าเป็นแผลเหมือนกับเราไปเจาะเลือดอ๋อนิดเดียวเองก็แผลรูเข็มแค่นั้นเองนะครับนะก็คือคนไข้เนี่ยเนื้อเยื่อส่วนอื่นก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยจะได้เฉพาะสาเหตุที่เป็นโรคเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วหายเหมือนกันนะครับปวดน้อยกว่า อันนี้ดีจริงๆแผลก็เรียกว่าอาจจะปิดกันน้ำไว้24ชั่วโมงแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยพอรุ่งขึ้นปุ๊บคนไข้สามารถหายเลยไหมคะอาการหายเลยไหมคะอาการเนี่ยหายตั้งแต่ตอนที่หลังทำเสร็จเลยทันทีอยู่แล้วพอตัดปลอกเสร็จปุ๊บมันก็จะกำแบได้เลยไม่สะดุดอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาการเจ็บอาการตึงนิดหน่อยอาจจะต้องรอสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็จะกลับมาใกล้เคียงปกติแต่ว่าก็จะมีบอกอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจอหมอในระยะที่4แล้วเนี่ยผลการรักษามันก็จะไม่ได้ดีเท่าตอนระยะ2ถึง3ใช่เพราะมีการเรียกว่ามีการยึดติดของข้อไปแล้วต้องมาทำกายภาพบำบัดหลังจากรักษากันอีกอย่างนี้การสะกิดที่คุณหมอบอกว่าใช้เข็มเนี่ยมันทำได้ด้วยตัวเองไหมคะทำด้วยตัวเองที่บ้านได้ไหมคะ แบบสะกิดเข้าไปนิดเดียวคุณหมอพูดเหมือนง่ายมากปัญหาคือเรามองไม่เห็นไงเข้าไปตรงนี้มีเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่บริเวณนี้หมดเลยเราจะรู้ไหมใช่นะคือเราถ้ามีเครื่องอัลตราซาวเนี่ยเราสามารถเห็นพวกสิ่งที่พูดมาได้หมดนะก็คือเรียกว่ามันแม่นยำปลอดภัยครับผมแล้วอย่างนี้ถ้ารักษาอาการนิ้วล็อกแล้วมันมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อันดับหนึ่งเลยคือนิ้วล็อกก็เป็นนิ้วไหนนิ้วนั้นนะเวลาเรารักษานิ้วนั้นไปแล้วเนี่ยอาการล็อกเนี่ยจะไม่กลับมาอีกไม่กลับอีกเลยนะครับแต่คนไข้โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือหลังจากหายแล้วสมมติเป็นนิ้วกลางหายแล้วเรียบร้อยก็ดีใจไปใช้งานเหมือนเดิมไปล็อกนิ้วอื่นแทนไปล็อกนิ้วข้างเคียง ใช่เพราะว่ามันรักษานิ้วไหนนิ้วนั้น นะครับสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการนิ้วล็อกนี่คือการใช้งานเยอะคราวนี้เวลาเราใช้งานเยอะเนี่ยโรคมันไม่ได้เป็นเฉพาะเส้นเอ็นหรือโรคนิ้วล็อกเท่านั้น นะมันจะมีผลต่อทุกอย่างหลายๆโรคที่เราเคยเจอกันเช่นโรคข้อเสื่อมโรคมือชาโรคมือชานี่คือพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะมือชาเอ็นปลอกเส้นเอ็นที่ข้อมืออักเสบอย่างนี้คือการใช้งานเยอะๆเนี่ยมันก็จะนำพา
เป็นปัจจัยเสี่ยงให้โรคพวกนี้เราเป็นนิ้วล็อกเนี่ยอาการมันเรียกว่าเด่นขึ้นมาแต่อันอื่นไม่ใช่ไม่เป็นถ้าเรายังไปฝืนใช้งานอยู่เนี่ยในนิ้วนั้นอาจจะไม่ได้ล็อกแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นปวดข้อแทนอาจจะมือชาได้เพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนก็จะได้รับคำแนะนำว่าถ้าเป็นนิ้วล็อกมันเตือนแหละมันมาเตือนเราแล้วว่าเราเริ่มใช้งานเยอะเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนการใช้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้งานลงเพื่อป้องกันโรคอื่นๆที่มันจะมาพร้อมๆกันวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาล่าสุดที่ถือว่านิยมไหมคะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นครับนิยมมากขึ้นแล้วก็ถือว่าง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้ด้วยนะคะถ้าใครเป็นนิ้วล็อกอยู่ไม่ต้องลังเลที่จะมารักษาแล้วนะคะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขนาดนี้นะคะก็รีบมาปรึกษาคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ